แมนพ่อบ้านงานครัวนะฮะวันนี้ผมเอาหม้อทอดไร้น้ำมันอัลติมาโคซ่านะครับขึ้นมาวางบนโต๊ะก็แสดงว่ามีหนึ่งเมนูที่ผมจะใช้หม้อทอดไร้น้ำมันในการทำนะครับหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องนี้นะครับขนาด5ลิตรใหญ่นะเป็นระบบดิจิตอลนะครับสามารถกดติดๆๆๆตั้งอุณหภูมิและเวลาได้เลยแบบเที่ยงตรงแน่นอนนะครับแล้วก็วัสดุแข็งแรงทนทานถ้าใครสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับอันนี้ใช้ดีอยู่วันนี้เป็นเมนูที่แบบเผอิญไปเดินท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไปเจอมาเดี๋ยวลองเอาไปย่างดูดีกว่าที่เห็นเนี่ยนะครับมันก็คือหอยหวานนะครับเพราะว่าเขาเขียนไว้เลยว่าหอยหวานเนาะอันนี้กิโลละ250นะครับแต่ผมซื้อมาเนี่ยประมาณ410กรัมหรือว่า4ขีดนะฮะก็ราคาประมาณ102บาทนะครับหอยหวานลักษณะมันจะคล้ายๆกับหอยหมากเนาะผมไม่รู้ว่าอันนี้หอยหมากหรือหอยหวานนะแต่ไม่ต้องไปสนใจผมจะเอาหอยเนี่ยมาย่างในหม้อทอดไร้น้ำมันนะครับแล้วก็อันนี้ทำน้ำจิ้มสูตร1 2 3ผมไม่เรียบร้อยละ1 2 3เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาจิ้มกับน้ำจิ้มนี้แต่ใครจะเอาไปล้างก่อนก็ได้นะแต่ผมคงไม่ล้างละมันแพ็คมาเรียบร้อยละเนาะอ่ะเดี๋ยวแกะดูก่อนอันนี้ไซส์ประมาณ50ถึง80ตัวโลนะไปดูในท็อปอ่ะมันจะมีแผนกอาหารสดอะครับอาหารทะเลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีอยู่เห็นวางคู่กับหอยแครงราคาก็พอๆกับหอยแครงนะนี่ประมาณนี้ใครชอบกินหอยหวานคือรสชาติมันจะเป็นเอกลักษณ์เนาะหอยหวานเนี่ยนะครับมันจะแบบกรึบๆอะเดี๋ยวลองกันโอเคนะครับกลิ่นสะอาดสดอยู่เดี๋ยวผมจะเอาไปใส่ในหม้อทอดหม้อใหญ่มากเลยเนาะหมายถึงว่าตะแกรงเนี่ยนะอันนี้ใส่ได้โหเป็นโลเลยอะแต่ว่ามีตังค์ซื้อแค่นี้ที่จริงเทใส่เลยก็ได้นะแต่ว่าเผื่อมันมีนงมีน้ำอะไรอยู่ก็เลยใช้อันนี้คีบเอานะครับครั้งที่แล้วผมเคยย่างหอยแครงไปเนาะก็ใช้เวลาไม่นานก็โอเคอยู่นะคือสะดวกมากอะไม่ต้องแบบตั้งน้ำตั้งอะไรลวกอะไรอย่างนี้นะคือใส่เงี้ยประมาณนี้แหละไม่ได้นับนะว่ามีกี่ตัวใส่เข้าไปเลยเดี๋ยวผมจะลองใช้อุณหภูมิแล้วก็เวลาที่มันเท่ากับหอยแครงครั้งที่แล้วก่อนเนาะนะครับหอยแครงนี่ประมาณสัก180องศาเวลานี่เอาสัก5นาทีก็พอนะครับถ้าไม่สุกก็ค่อยอันนี้ใหม่นะฮะแต่ถ้ามันสุกมันโอเคแล้วก็เวลาประมาณเนี้ยนะอันนี้คือเราตั้งอุณหภูมิแล้วก็เวลาเสร็จแล้วเราไม่ต้องไปทำอะไรเขานะสักพักประมาณสัก 3-4 วิเขาก็จะทำงานของเขาเองนะครับ5นาทีผ่านไปนะครับที่180องศานะเดี๋ยวมาดูป๊าบโอ้ถ้ามันสุกแล้วเนี่ยมันจะควักออกง่ายนะครับยังเดือดอยู่เลยบางอันก็มีโผล่ออกมาแล้วนะเดี๋ยวลองไปดูนะอันนี้อย่าเอามือจับเด็ดขาดเด้อมันร้อนครับพี่ผมเลือกใช้อุณหภูมิ180องศาเพราะว่าไม่อยากให้มันแบบร้อนเกินไปถ้า200ก็อาจจะร้อนเกินไปเนาะประมาณนี้แหละอ่ะเดี๋ยวขอคีมคีบใส่จานแล้วกันเนาะเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะลองแค่ให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับแต่อันแรกต้องจับดูกันว่าร้อนหรือเปล่าพอจับได้โอเคเอาตัวที่มันแบบนี่นะปกติถ้าดึงอย่างเงี้ยถ้ามันออกก็โอเคนะแสดงว่ามันสุกแล้วนะคือถ้าดึงไม่ออกมันก็จะขาดเห็นไหม อันนี้คือไม่ต้องใช้ซ่อมหรือว่าไม้จิ้มฟันเลยปกติผมจะใช้ไม้จิ้มฟันแงะออกมาเนาะโอ้ยแบบนี้นะครับจิ้มอ
การลวกหอยหรือว่าการย่างหอยเนี่ยนะครับถ้าอุณหภูมิไม่ถึงนะครับถ้าลวกแบบว่าไม่นานเนี่ยก็จะไม่สุกเนาะบางคนไม่ชอบถ้าสุกมากเกินไปก็จะหดเหลือนิดเดียวนะครับอันนี้เนี่ย เวลา5นาทีนะครับที่อุณหภูมิ180องศาพอดีเป๊ะเลยอ่ะไม่อยากจะเชื่อนะครับด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันนี่นะดิจิตอลของ Altima Cosa เนี่ยข้อดีของหม้อทอดไร้น้ำมันดิจิตอลก็คือเวลามันจะเป๊ะมากการกำหนดเป็นนาทีอะไรเงี้ยมันจะเป๊ะมากนะครับแล้วก็ดึงออกมาได้ทุกตัวเลยแบบนี้เลยนะนะปกติถ้าหอยหวานหอยมากนะถ้าดึงแล้วมันขาดอ่ะแสดงว่ามันไม่ค่อยสุกเท่าไหร่แต่นี่คือดึงออกมาแล้วออกมาทั้งตัวอย่างเงี้ยคือสุกหมดละโอเคเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะครับผมยังมีเมนูง่ายๆที่เราสามารถทำได้ด้วยหม้อทอดไร้น้ำมันเครื่องเนี้ยนะครับก็อยากจะใช้ให้มันคุ้มค่าเป็นประโยชน์ที่สุดเนาะถ้าสรรหาอะไรมาเรื่อยๆถ้ามันโอเคก็จะเอามาบอกกล่าวกันตรงนี้นะครับรวมไปถึงเมนูที่แบบทำง่ายๆก็มีนะรีวิวนะครับของใช้ภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือว่าที่ไม่ใช้ไฟฟ้าก็ตามนะครับก็จะเอามารีวิวให้ดูเพื่อช่วยในการตัดสินใจของคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านว่าจะซื้อดีไหมอะไรแบบนี้ยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยนะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ